ทุกคนข้าวซอยแอดชุมพรเป็นเหนือแท้แต่มาตั้งหลักอยู่ที่ชุมพรนะฮะเป็นร้านที่อยู่ตรงทางเมืองชุมพรซอย7นะตรงนั้นจะไปทางริมน้ำก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นข้าวตราฉัตรนะเป็นโรงงานหรือป่ะจากชุมพรการ์เด้นจากโรงแรมชุมพรการ์เด้นเนี่ยนะฮะประมาณ 8-900 เมตรไม่ไกลจากวัดสุบรรณนะสุบรรณนิมิตแต่จากโรงแรมเนี่ยไปสุบรรณนิมิตแค่700เมตรเองทุกคนเดินไปนะฮะจะได้รู้ทางจะได้เห็นวิวจะได้เห็นทิวทัศน์นี่ฮะข้าวซอยอร่อยมากขนมจีนน้ำเงี้ยวทุกคนอร่อยมากยังไม่ทันกินก็อร่อยเดี๋ยวจะให้ดูนะจะเทให้ดูก่อนทุกคนอย่าลืมแชร์นะโฆษณาจะได้เข้าเราจะได้เห็นมาลุ้นกันว่าแต่ละคลิปมีโฆษณาเข้าไหมตัวไหนบ้างคลิปไหนบ้างดูสินี่เทไปข้าวซอยนะฮะข้าวซอยเหนือแท้ๆเดี๋ยวเรายังไม่ชิมนะแต่อร่อยมากขอบอกนะฮะใส่เครื่องก่อนนี่ฮะทุกคนใส่บะหมี่ตามด้วยหมี่กรอบโรยได้อีกนะฮะแล้วก็ผักฮะมะนงมะนาวขาดไม่ได้นะฮะบางคนชอบเปรี้ยวบีบมะนาวก็ไปทั้งสูบ10ลูกเลยแต่ที่แน่ๆคือขาดไม่ได้คือหอมแดงแล้วก็ผักกาดดองปกติเราไม่กินแล้วนะช่วงหลังนะก็รู้สึกมันเป็นอันตรายกับสุขภาพเอาสักหน่อยแล้วกันนะฮะทุกคนเมื่อก่อนไปกินข้าวซอยที่ลำปางอยู่เจ้าเป็นต้นตำนักตำหลับมากกว่า25ปีที่แล้วทุกคนกินผักกาดดองไม่อั้นเลยฮะเป็นร้านที่อร่อยมากแต่ตอนนี้คือจะไปพูดถึงมันเลยฮะนี่ฮะทุกคนมากินเจ้าอร่อยดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดไปลำปางนะเนี่ยบ้านข้าวซอยนะฮะอยู่ไม่ไกลจากบ้านในอำเภอรีสอร์ทนะฮะซึ่งใกล้กับบ้านป่องนักที่เขาไปถ่ายละครช่อง3ไหมฮะยาย่ามีใครนะชื่ออะไรนะที่สวยๆอ่ะที่ท้องแล้วแต่งงานแล้วอ่ะหนึ่งในนางเอกเทพบุตรจุฑาเทพอ่ะคู่กับเจมจีอ่ะกับโป๊ปอ่ะแล้วก็เรื่องอะไรนะหนึ่งในสวงยาย่ากับเจมจิก็ไปถ่ายที่บ้านนักบ้านป่องนักซึ่งมีหน้าต่างเยอะมากสวยมากในหลวงร.9กับในหลวงร.7เคยไปประทับในหลวงร.7เคยไปค้างเป็นเดือนเลยฮะกับพระนางเจ้าลำไพพรรณีส่วนในหลวงร.9นี่ไปแค่คืนเดียวกับพระพันปีหลวงสวยมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักในอำเภอเดินไปบ้านข้าวซอยเนี่ยไม่ไกลเป็นข้าวซอยที่ดีที่สุดของลำปางของประเทศก็ว่าได้เลยนะฮะแต่ถ้ามาชุมพรต้องไม่พลาดเจ้านี้ฮะข้าวซอยแอดชุมพรเสิร์ชหาใน Google เอานี่เดินไป750เมตรอับบีบมะนาวก่อนดูน่าทานมากเราไม่ไหวแล้วทุกคนนะฝากเข้ามาตามชมกันนะว่าเป็นช่องของพวกเราจะรวมร้านอร่อยร้านเด็ดแล้วก็โรงแรมที่พักที่แต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศแต่ละที่เราจะไปมานะฮะมาลุ้นกันว่าแต่ละวันเนี่ยจะเอาคลิปเก่ามาลงจะเอาคลิปใหม่มาลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะบางทีคลิปเราถ่ายไว้หลายคลิปเราเพิ่งมาลงก็มีเดี๋ยวขอทานก่อนนะทุกคนเอาแต่คุยน่าทานน้ำลายไหลมากเลยทุกคนน้ำลายแตกสุดๆฮะอร่อยมากขึ้นจมูกเลยฮะความสุขที่สุดเขาสอนได้ชื่อว่าน้ำซุปดีที่สุดในโลกอันดับที่เท่าไหร่แล้วนะอันดับที่4เหรอทำไมไม่อันดับที่1อ่ะติดอันดับโลกฮะคุณดูสิทุกคนอร่อยมากมันคลับเลยอร่อยมากๆร้านจะอยู่หลังโรงทำน้ำเรนิวเรนโบว์ทุกคนเข้าไปในซอยถนนนะชื่อเมืองชุมพร7หรือชื่อถนนว่าเมืองชุมพร7ถ้าเกิดเป็นเมืองชุมพร4แล้วก็มาวัดสุบรรณนิมิตแล้วก็เดินกลับมาที่ชุมพรการ์เด้นได้เลยทุกคนดูสิอร่อยมากอร่อยชิบหายวายป่วงฮะที่สุดนี่ฮะเตียงนอนหรูมากมาชุมพรแนะนำเลยฮะชุมพรการ์เด้นมาดูนกเหยี่ยวมาดูเมืองทะเลหมอกนะฮะ
ทะเลทุ่งวัวแล่นหาดทรายรีมองไปนี้ข้างนอกชั้น2ทุกคนดูวิวหน่อยแล้วกันเนาะเห็นความสวยงามทีวงทีวีทุกคนข่าวมีแต่ข่าวฆาตกรรมฆาตกรเนาะแล้วก็มาวนซ้ำกันอยู่นั่นแหละทั้งวันอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆที่สุดในโลกเลยอ่ะไม่ได้เวอร์นะฮะอร่อยมากยิ่งโดนหอมแดงเข้าไปผักกาดดองหน่อยๆแล้วก็น้ำซุปหอมแบบหอมเครื่องเทศอ่ะน่าภูมิใจนะเดี๋ยวขนมกินน้ำเงี้ยวเสร็จเราอันนี้ลูกว่ายักษ์ค่ะลูกใหญ่มากยังไม่ค่อยสุกดีนะเป็นพวงเลยค่ะนะฮะอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไหนดีเช้าๆตลาดสดนะแล้วก็ไปหอเจี๊ยะเนาะไปกินติ่มซำแต่เตี้ยมหอเจี๊ยะเราเคยกินสาขาที่3ย่านกรุงเทพอร่อยมากมันต้องมากินต้นฉบับที่ชุมพรนะเพราะเขาไปเปิดที่กรุงเทพไปฮะสาขาที่สยามที่3ย่านนะฮะอร่อยมาก